งสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้อยู่นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่15กรกฎาคมนะคะปี28เวลา 11:30 อยากจะทราบว่าเหตุใดถึงทำอะไรไม่ค่อยขึ้นเลยค่ะอาจารย์ดวงนี้เนี่ยนะครับภาษาเราก็คือว่าเพิ่งผ่านราหูอ่ะราหูเริ่มเข้าเล่นงานเขาทางการเงินเนี่ยตั้งแต่ปี2554โอ้โห5ปีเลยค่ะใช่ครับแล้วราหูเนี่ยเพิ่งผ่านดวงนี้ไปเมื่อวันที่9มกราคม59นะครับเพิ่งผ่านไปเนี่ยสดๆร้อนๆนานจังเลยใช่ครับทีนี้การผ่านราหูไปแล้วเนี่ยแต่ว่าดวงนี้กำลังจะย้ายถิ่นฐานเพื่อไปหาธุรกิจใหม่ทำเห็นไหมเพิ่งนับ1เองปีนี้มีเกณฑ์ว่าจะย้ายถิ่นฐานเพื่อไปทำธุรกิจใหม่เห็นไหมเป็นปีที่เพิ่งนับ1นะครับแต่ดวงนี้จะเข้าเกณฑ์ตั้งตัวนะฮะตั้งตัวแปลว่าพอจะยืนด้วยลำแข้งได้คือหลังจากวันที่11สิงหาปีนี้ครับ59เป็นต้นไปค่ะนะครับแต่ว่าดวงนี้จะต้องเหนื่อยนะฮะเหนื่อยก่อนเพราะว่าปีหน้าเนี่ยการเงินจะดีขึ้นการเงินจะเติบโตมากขึ้นแล้วอย่างนั้นมันก็ค่อยดีขึ้นแม้ถ้าถามผมว่าคุณเพิ่งพ้นเคราะห์นะฮะถ้าเป็นคนป่วยนะเขาว่าเพิ่งออกจากห้อง ICUตอนนี้ก็กำลังจะยืนขึ้นมาใหม่แล้วคือหมอตอนนี้ให้หัดเดินอยู่ครับนะครับเอาว่าเดือนสิงหาเนี่ยคงหมอให้กลับบ้านแล้วเดินได้แล้วนะคะแล้วก็บ้านเลขที่ทับ906ค่ะ06เนี่ยเพิ่งบอกไปเมื่อครู่นะฮะ06เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความรักครั้งนึงกับมีปัญหาเรื่องธุรกิจหรือการเงินเสียหายเนี่ยครั้งนึงเมื่อผ่านตรงนี้ไปแล้วจะตั้งตัวได้ในบ้านปลายครับนี่ไงเพิ่งผ่านมาก็นี่ไงช่วงนี้กำลังหนักๆอยู่ผ่านมาแล้วนะคะก็เอาใจช่วยเนาะท่านต่อไปค่ะคุณธนวรรณค่ะเกิดวันจันทร์ที่9มีนาคมปี13เวลา 6:05 เช้านะคะอาจารย์จะมีรักครั้งใหม่เป็นผู้ใหญ่น่าจะสมหวังไหมคะจริงๆดวงนี้เขาเกณฑ์มีโชคเรื่องความรักเนี่ยตั้งแต่วันที่นะครับตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมปีที่แล้ว58ค่ะแต่เขาบอกว่ามีโอกาสเนี่ยนะครับที่จะมีความรักสมหวังเนี่ยนะครับใน2ปีนี้คือปีนี้กับปีหน้าค่ะนะครับปีนี้กับปีหน้าก็เป็นไปได้ว่าจะสมหวังนะครับนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับผมบอกว่าเพราะในดวงบอกว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยในปี60ค่ะประมาณหลังวันที่12กันยายนปี60จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะวันนี้มี1จดหมายนะคะยาวเลยนะคะจากคุณชัยวัฒน์วัฒนาเวคินนะคะจริงๆแล้วเขามีรูปฝากมาให้เราดูด้วยนะคะบอกว่าท่านเป็นส.ส.นะคะผู้สมัครส.ส.สระบุรีเอาละค่ะก็เดี๋ยวบอกวันเดือนปีเกิดเลยเนาะเกิดวันที่26สิงหาคมปี2494นะคะวันอาทิตย์นะคะแต่เช้าจะเป็นวันจันทร์นะคะอาจารย์จะเป็นเวลา 5:30 5:30 เช้าเป็นวันจันทร์ตอนนี้อายุ65ปีนะคะก็ติดตามรายการมาโดยตลอดเลยนะคะไปที่คำถามเลยละกันนะคะถามว่าปี59นี้ชีวิตจะดีขึ้นกว่าเก่าไหมนะคะจะมีอาชีพไหมและชีวิตเนี่ยไม่เคยรับจ้างเลยคือจริงๆแล้วคุณชัยวัฒน์ได้เล่ารายละเอียดส่วนตัวมาให้เราฟังด้วยนะคะก็เล่าให้อาจารย์ฟังไปละเดี๋ยวไปฟังคำตอบอาจารย์กันค่ะคือดวงคุณตอนนี้นะฮะตั้งแต่อายุเนี่ยนะครับตั้งแต่ดวงนี้เนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้ว่าคือตั้งแต่อายุ60เนี่ยจะไม่มีความสุขทางหน้าที่การงานซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนวัยนี้คือหมายว่า60แล้วจะไม่มีความสำเร็จที่เป็นของตัวเองในเรื่องหน้าที่การงานก็ไม่มีนะครับแต่ว่าดวงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าความสำเร็จในระยะนี้ใน 2-3 ปีนี้จะเป็นความสำเร็จที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นคือทำคนเดียวไม่สำเร็จแต่ว่าลักษณะแบบนี้คือไปช่วยคนอื่นทำงานเนี่ยไปร่วมมือกับเขาและงานที่จะประสบความสำเร็จได้มากที่สุดเนี่ยคือการเป็นคนกลางในหน้าการเจรจาเป็นคนกลางเป็นในหน้าและเป็นตัวแทนซึ่งแปลว่าจะเริ่มมีโชคแบบนี้เนี่ยจะเริ่มเข้ามาเนี่ยนะโดยจะมีคนมอบหมายเป็นในดังจะมีโชคจากการเป็นคนกลางในหน้าเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาปีนี้เป็นต้นไปค่ะนะครับก็แปลว่าพอจะอยู่ได้ค่ะจริงๆเหมือนจะเคยเป็นในหน้ามาด้วยก็ตรงนี้แหละครับแต่ว่าต้องไปร่วมมือกับผู้อื่นไงครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จจากการเป็นในหน้าตั้งแต่สิงหาจะมีโชคเรื่องในหน้าค่ะแล้วถามว่าบ้านปลายชีวิตนะคะจะมีบ้านมีฐานะพอกินเลี้ยงตัวเองได้ดีไหมตอนนี้เพิ่งพาคนอื่นอยู่คือจริงๆเรื่องบ้านเนี่ยนะในพื้นดวงก็ไม่ได้บอกว่ามีไม่ได้นะครับก็มีบ้านแต่ว่าเขาบอกบ้านที่มีเนี่ยเป็นบ้านที่มีร่วมกับผู้อื่นคำว่ามีร่วมผู้อื่นเข้าใจว่ามันเป็นไปได้สองอย่างคือไปซื้อบ้านกับเขาร่วมกันซื้อบ้าน
หรือว่าไปอยู่ร่วมกันในลักษณะเป็นของครูแล้วก็มีส่วนร่วมกันในเรื่องการใช้ใช้จ่ายในบ้านเป็นลักษณะแชร์กันนะครับก็จะเป็นแบบนี้มากกว่าก็คือโอกาสจะซื้อของคนเดียวตัวคนเดียวเลยเนี่ยคงไม่ใช่เพราะดวงนี้มีสภาวะการเงินไม่แน่นอนตลอดตอนนี้คือไม่มีรายได้เป็นรายได้ที่แน่นอนค่ะครับก็บอกว่ามีเพื่อนหญิงรู้ใจอยู่1คนนะคะก็คบกันมา15ปีแล้วอายุอ่อนกว่า10ปีครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหมายว่ามีบ้านร่วมกับเขาหรือว่าช่วยเขาผ่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แปลว่ามีด้วยตัวคนเดียวและคำถามสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพบอกว่าสุขภาพจะแย่ขนาดนี้ไหมคะตอนนี้ 80% เนี่ยกินยาในเรื่องของความดันสูงตลอดเลยอยากจะแข็งแรงทำยังไงดีคะคือดวงตรงนี้เนี่ยการทานยาความดันเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่อายุขนาดคุณเนี่ยผมว่าเกือบเกินครึ่งนะที่ทานยาเรื่องความดันดวงนี้มีปัญหาเรื่องระบบประสาทคือระบบประสาทคือปัญหาทางสมองเนี่ยซึ่งเกรงอย่างนี้ครับว่าดวงนี้จะเข้าเกณฑ์ป่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับเกรงว่าจะมีการป่วยอีกครั้งหนึ่งการป่วยตรงนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างปี61กับ62ค่ะถ้าป่วยตรงนี้ล้มลงไปแล้วเนี่ยอาจจะลุกไม่ขึ้นเลยนะนักศึกษาที่ว่าช่วยตัวเองยากดูแลตัวเองให้มากที่สุดสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวก็คือว่าจะต้องดูแลเรื่องความดันระบบเลือดให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะอย่าให้ล้มเด็ดขาดอย่าให้ล้มเด็ดขาดนะและอย่าให้ความดันมันสูงเกินกว่าที่มันหมอยอมรับได้ค่ะงั้นการทานยาความดันผมว่าถูกต้องแล้วล่ะครับแล้วคุณออกกำลังตามที่หมอสั่งพยายามคอนโทรลเรื่องสุขภาพจนกว่าจะพ้นปี52แล้วคุณจะแข็งแรงพอสมควรไอ้62ครับใช่แล้วหลังจากนั้นจะมีความแข็งแรงต่อเนื่องไปพอสมควรนะคะถ้ายังไงก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ทางรายการแล้วก็ทีมงานทุกๆคนก็เป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณคุณชัยวัฒน์ด้วยนะคะที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะคะซึ่งท่านอื่นก็สามารถเขียนจดหมายนะคะตามคำถามเนี่ยเข้ามาตามที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอได้นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com ค่ะและคุณชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยนะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการชีวิตพิชิตดวงก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา 6:30 น. ถึง 1:30 น. วันนี้แพรและอาจารย์วิเชียร์ลาคุณชมไปก่อนสวัสดีค่ะ